สวัสดีครับทุกคน Hello everyone Welcome to Note English Channel วันนี้นะครับก็ตามสัญญาที่ผมได้ให้ไว้นะครับผมจะมาแนะนำเว็บไซต์ข่าวภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นของ CNN นะครับโดยเว็บนี้นะครับเขาจะมีการอัปโหลดข่าวสารนะครับระดับนานาชาตินะครับทุกวันครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับทำให้เราสามารถติดตามข่าวสารได้แล้วก็อีกอย่างนะครับเว็บไซต์นี้นะครับยังมีซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษให้เราได้ฝึกการอ่านนะครับแล้วก็ฝึกการฟังภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับผมซึ่งผมคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ดีที่สุดนะครับเท่าที่ผมเจอมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเว็บไซต์ที่ว่านี้จะเป็นยังไงโอเคครับโอเคครับเรามาดูกันเลยดีกว่าอันดับแรกเลยก็เข้า YouTube ก่อนนะครับเพราะว่าคลิปที่คลิปข่าวนั้นจะถูกอัปโหลดขึ้น YouTube ทุกวันนะครับผมโดยคลิปข่าวนี้เป็นรายการที่ชื่อว่าCNN Student นะครับก็จะมี user หนึ่งที่เขาใจดีนะครับอัปโหลดทุกวันเลยนะครับพิมพ์ตามที่ผมพิมพ์นะครับผมแล้วก็กด enter กดค้นหานะครับเห็นนะครับมันจะขึ้นผลการค้นหาแรกเลยนะครับแล้วเราก็คลิกเข้าไปดูซึ่ง user นี้นะครับเขาก็ได้อัปโหลดวิดีโอทั้งหมดนะครับของรายการ CNN Student News นะครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับโดยเขาอัปเดตทุกวันนะครับเพราะว่ารายการนี้มันมีทุกวันออนแอร์ทุกวันนะครับผมซึ่งข้อดีของมันก็คือเขาอัปโหลดเป็นวิดีโอที่มีความละเอียดชัดนะครับผมจะไม่เล่นนะครับเพราะว่ามันผิดลิขสิทธิ์ครับความละเอียดของวิดีโอนี้นะครับก็ถือว่าระดับ High Def นะครับ 720p แล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับที่ผมชอบมากก็คือมีซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษให้เรานะครับนี่นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำเว็บข่าวภาษาอังกฤษนะครับผมซึ่งมีข้อดีก็คือ 1. อัปเดตทุกวันนะครับ 2. มีซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษและ 3. มีภาพคมชัดระดับ HD ก็หวังว่าทุกคนนะครับจะเข้าไปฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ที่ผมให้ไปนะครับสำหรับครั้งนี้ผมก็ต้องขอตัวก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม